ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องอารามสงซ่อนมารเรื่องราวในอารามสงซ่อนมารที่เป็นเรื่องต่อจากเรื่องเหวัชระนั้นมีการพูดถึงเหตุการณ์และเรื่องเล่าต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือการเอ่ยถึงบุคคลที่มีปานลิ้นดำความเชื่อโบราณที่เกี่ยวกับปานดำที่ถูกกล่าวขานกันมาอย่างยาวนานว่ากันว่าเด็กที่เกิดมาพร้อมกับปานนั้นคือเด็กที่เคยเกิดมาแล้วชาติหนึ่งแล้วปานนั้นเกิดมาจากการถูกป้ายตัวด้วยฐานในชาติที่แล้วส่วนอีกหนึ่งความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับปานลิ้นดำคือผู้ใดที่มีลักษณะพิเศษมีปานดำที่ลิ้นว่ากันว่าจะอยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะยิงไม่เข้าฆ่าไม่ตายเรื่องราวเกี่ยวกับนายทองปานนักโทษประหารที่ฆ่าไม่ตายแห่งเมืองราชบุรีเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานครั้นเมื่อนายทองปานได้ลืมตาอ้าปากร่างกายสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไปสมบูรณ์ดีแต่มีความแปลกที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือมีปานดำเต็มบริเวณลิ้นทั้งบนและล่างหมอตำแยเห็นดังนั้นก็นำไปบอกต่อผู้คนในหมู่บ้านบ้างก็ว่าเด็กคนนี้เป็นกาลกิณีจะนำเรื่องร้ายมาสู่ครอบครัวเมื่อนายทองปานมีอายุได้7ขวบครอบครัวได้มีปัญหาอย่างรุนแรงทำให้พ่อกับแม่ต้องแยกทางกันตัวของนายทองปานนั้นอาศัยอยู่กับแม่ต่อมาแม่ได้มีสามีใหม่แต่สามีใหม่ไม่ชอบหน้าทองปานเสียเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็โดนดุโดนว่าโดนเคี่ยนตีเป็นประจำตัวของแม่เขาเองก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยทำให้ทองปานเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจและหนีออกจากบ้านไปขอทำงานกับเฒ่าแก่กิมเจียงเศรษฐีในอำเภอดำเนินสะดวกด้วยความเป็นเด็กขยันและว่านอนสอนง่ายเฒ่าแก่กิมเจียงจึงรักใคร่เอ็นดูเหมือนลูกหลานครั้นเมื่อถึงอายุครบบวชเฒ่าแก่ก็บวชให้พอสึกออกมาทองปานก็ได้กลับมาทำงานกับเฒ่าแก่ต่อในช่วงนั้นธุรกิจของเฒ่าแก่กิมเจียงมีมากมายและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นตามมาด้วยหนึ่งในนั้นคือเสี่ยกังเสี่ยกังเริ่มกลั่นแกล้งบีบคั้นและหาวิธีทางที่จะทำให้ธุรกิจของเฒ่าแก่กิมเจียงเสียหายเฒ่าแก่กิมเจียงจึงเกิดความแค้นและมาระบายให้ทองปานฟังทั้งยังขอให้ทองปานไปลอบยิงเสี่ยกังเสียพระคุณของเฒ่าแก่ทำให้ทองปานไม่สามารถปฏิเสธได้จึงตกปากรับคำเป็นเพชฌฆาตในการสังหารครั้งนี้แผนลอบสังหารเสี่ยกังเป็นไปตามที่เฒ่าแก่กิมเจียงคิดไว้จากนั้นศาลราชบุรีจึงพิพากษาตัดสินประหารชีวิตนายทองปานในที่สุดวันประหารชีวิตก็ถูกกำหนดลงมาเจ้าหน้าที่คุมตัวนายทองปานไปยังแดนประหารเมื่อเพชฌฆาตทั้งมือหนึ่งและมือสองเข้าประจำที่ก็กดไกปืนแต่เรื่องแปลกก็เกิดขึ้นที่กระสุนไม่ระคายผิวหนังของทองปานเลยแม้แต่นิดเดียวหัวหน้าแผนกควบคุมเห็นดังนั้นจึงเข้าไปรายงานผู้บัญชาการว่านายทองปานยังอยู่ดีไม่สามารถยิงเข้าได้จึงได้พูดคุยสอบถามกับนายทองปานว่ามีของดีหรือเครื่องรางของขลังอะไรในตัวหรือไม่นายทองปานตอบแค่เพียงว่าผมมีลิ้นดำแต่กำเนิดเท่านั้นเองไม่มีเครื่องรางของขลังอะไรทั้งนั้นผู้บัญชาการจึงได้สั่งพักการประหารชีวิตไว้ก่อนแล้วทำรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ในสมัยนั้นแม้ว่าหัวกระสุนจะไม่สามารถเจาะเข้าไปในร่างกายของนายทองปานได้แต่สภาพร่างกายมีอาการบวมช้ำอย่างรุนแรงนายทองปานดีใจได้ไม่นานนักก็มีคำสั่งจากกรมราชทัณฑ์ให้ประหารชีวิตโดยใช้สันขวานทุบบริเวณศีรษะเสียแต่ทว่าดวงชะตาชีวิตของนายทองปานคงยังไม่ถึงคาดเพราะเย็นวันเดียวกันทางรัฐบาลมีประกาศพระราชทานอภัยโทษในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักโทษต้องประหารจึงได้ลดโทษ
เหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตหลังจากนั้นนายทองปานได้ประพฤติเป็นนักโทษชั้นดีมาโดยตลอดและได้รับการลดโทษจนในที่สุดนายทองปานก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้งหลังจากได้พ้นโทษมาแล้วนายทองปานจึงตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุและไม่สึกเลยตลอดชีวิตเรื่องน่าเหลือเชื่อที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมานี้บ้างก็ว่าเป็นเพียงตำนานเพียงนิทานหลอกเด็กที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ในสมัยนั้นหลายต่อหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านักโทษประหารในคุกบางขวางแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นไปจากกระสุนปืนหรอกและอีกหนึ่งประเด็นก็คือในสมัยนั้นนักโทษประหารต้องจบชีวิตด้วยกระสุนปืนเท่านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนเครื่องมือประหารไปใช้ขวานด้วยข้อสันนิษฐานนี้จึงทำให้เรื่องเล่าของนายทองปานถูกพูดถึงกันอีกครั้งหากเรื่องเล่าของนายทองปานเป็นเรื่องจริงความอยู่ยงคงกระพันฆ่าไม่ตายสามารถเกิดขึ้นเพียงเพราะมีปานดำที่ลิ้นจริงหรือไม่